ึกลูกนอนยาวฝึกเมื่อไหร่แล้วฝึกยังไงให้ลูกค่ะนอนยาวตอนกลางคืนได้เมื่อลูกอายุเท่าไหร่ประมาณ 4-6 เดือนนะคะถ้าช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะก็จะมีความที่แบบฝึกง่ายนะคะเนาะทีนี้เวลาที่เราอะค่ะจะฝึกให้ลูกนะคะนอนยาวตอนกลางคืนอันดับแรกนะคะเราต้องมาดูสภาพร่างกายน้องอะโอเคไหมนะคะสภาพร่างกายโอเคไหมก็ตั้งแต่ว่าคลอดออกมาเนี่ยค่ะคลอดครบกำหนดไหมไม่ใช่คลอดออกมาเป็นเด็กแบบคลอดก่อนกำหนดมาเลยอันนี้ก็อย่าพึ่งนะคะแล้วก็คลอดออกมาค่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมโรคประจำตัวก็คือว่ามีโรคอะไรที่อาจจะทำให้น้องอะค่ะโตช้าไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหัวใจเป็นไทรอยอะถ้ามีโรคประจำตัวคลอดก่อนกำหนดอันนี้ก็แนะนำปรึกษาหมอก่อนที่จะฝึกนะคะนึกออกไหมคะแล้วก็ถ้าจะฝึกนะคะให้ลูกนอนยาวนะคะก็คือจะต้องดูก่อนว่าแล้วลูกน้ำหนักตัวขึ้นดีไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกน้ำหนักตัวขึ้นดีโดยทั่วไปเมื่อเด็กอายุ4เดือนน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของน้ำหนักตัวตอนแรกเกิดยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเกิดหนักมา3โลเมื่อประมาณ4เดือนน้ำหนักจะต้องเพิ่มเป็น2เท่าก็ต้องหนักประมาณ6โลถ้าลูกเราอะค่ะหนักแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจาก4เดือน5เดือน6เดือนไปน้ำหนักตัวจะเริ่มไต่ช้าแหละตั้งแต่แบบประมาณ4เดือนขึ้นไปน้ำหนักตัวก็จะเริ่มไต่แค่เดือนละประมาณ5 ขีด 6 ขีด 5 ขีด 6 ขีดถ้าสมมติว่า1นะคะลูกค่ะเป็นเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรร่าเริงสดชื่นแจ่มใสนะคะเนาะโอเคนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวขึ้นดีนะคะเนาะโดยรวมคือแบบสุขภาพดีว่างั้นเถอะถ้าแบบเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะฝึกให้ลูกนอนยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ควรฝึกก็คือประมาณที่ 4-6 เดือนถ้า4เดือนเร็วไปก็สักประมาณสัก6เดือนแบบนี้ก็ได้กำลังดีนะคะเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่บอกว่าแล้วถ้าจะฝึกให้ลูกนอนเร็วอะค่ะก่อนที่ลูกจะอายุ4เดือนอันนี้ได้ไหมคือจริงๆจะต้องบอกว่าเด็กบางคนอ่ะคือไม่ต้องฝึกอะไรเขาเลยก็ได้นะคะประมาณสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีความที่แบบว่าเหมือนนอนยาวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าแบบกินนมนะคะเสร็จตอนประมาณ3ทุ่มจากนั้นก็คือแบบนอนแล้วก็ยาวได้เลยมาจนถึงเช้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเจอได้ถ้าลูกเราอะค่ะคือเป็นเด็กที่คลอดครบกำหนดโรคประจำตัวไม่มีน้ำหนักตัวขึ้นดีร่าเริงสดชื่นแจ่มใสไม่มีสภาวะอะไรน่ากังวลเลยอันนี้ก็คือสามารถให้ลูกนอนยาวได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยลูกยังบอกว่าคลอดก่อนกำหนดอยู่เลยมีโรคประจำตัวนะคะน้ำหนักตัวก็ขึ้นไม่ดีมีสภาวะอะไรที่น่ากังวลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออย่าเพิ่งฝึกนะคะเพราะว่ามันก็จะมีสภาวะอันหนึ่งนะคะที่เราจะเรียกว่าแบบไฮโปไกนะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า4เดือนลงมาน้องเขาได้รับสารอาหารอย่างเดียวก็คือนมเนาะเวลาที่กินเข้าไปใช่ไหมคะก็จะได้น้ำตาลนะคะเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องอะค่ะอายุแบบน้อยกว่า4เดือนลงมานะคะคือเวลาที่แบบได้กินนมเข้าไปมันก็จะทำให้แบบว่ามีน้ำตาลเนาะน้องก็แบบได้น้ำตาลก็ไม่มีสภาวะน้ำตาลต่ำแต่ถ้าสมมติว่าน้องอะค่ะนอนหลับยาวเกินกว่า4ชั่วโมงถ้าในน้องเด็กที่อายุน้อยกว่า4เดือนลงมาแล้วมีสภาวะที่แบบน่ากังวลอย่างที่บอกไปเช่นคลอดก่อนกำหนดมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้น้องค่ะเกิดสภาวะคือแบบน้ำตาลต่ำภาษาทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าไฮโปไกอันนี้ก็คือนอนหลับเหมือนกันนะแต่หลับยาวแบบซึมคือแบบถ้าไม่ทันนี่คือจะช็อกแล้วนึกออกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่างที่บอกคือช่วงระยะเวลาที่มันเหมาะสมก็คือประมาณ 4-6 เดือนกำลังดีนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคืออันนี้รู้แล้วเนาะว่าเราจะเริ่มฝึกลูกนอนยาวเมื่อไหร่นั่นก็คือที่อายุประมาณ 4-6 เดือนนะคะดูที่ว่าลูกของเราค่ะคลอดครบกำหนดน้ำหนักตัวขึ้นดีสดชื่นร่าเริงเสร็จแจ่มใสสุขภาพดีแบบนี้ก็คือฝึกได้เลยโอเคไหมแต่ถ้าสมมติว่าเด็กบางคนอ่ะเขาแบบสามารถนอนได้เองตั้งแต่แบบ3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนหลับยาวแต่ถ้ามันไม่มีสภาวะอะไรน่ากังวลหมายถึงว่าน้องก็คือน้ำหนักตัวขึ้นดีสดชื่นร่าเริงแจ่มใสสุขภาพดีอันนี้ก็คือปล่อยน้องเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้องเด็กที่มีโรคประจำตัวคลอดก่อนกำหนดหรืออะไรพวกนี้จะฝึกให้ลูกนอนยาวก็ปรึกษาหมอเขานิดนึงว่าหมอแบบนี้ฝึกได้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะโอเคไหมคะเนาะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนาะว่าเราอะค่ะจะฝึกให้ลูกนอนยาวที่ช่วงเท่านี้นะคะทีเนี้ยเวลาที่เราอะค่ะจะฝึกให้ลูกนอนยาวนะคะคุณแม่บางคนอะถามว่าแม่แล้วเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเราจะเรียกว่าแบบการฝึกลูกนอนยาวจริงๆช่วงระยะเวลานะคะนั่นก็คือก็ตั้งแต่ประมาณสัก5ทุ่มนะคะหรือว่าเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะก็คือให้ลูกนอนยาวโดยไม่มีการตื่นขึ้นมากินนมตอนกลางคืนเลยนะคะก็คือนอนหลับยาวไปเลยไม่มีการตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนบางคนก็ประมาณ6ชั่วโมงนะคะบางคนก็ประมาณ8ชั่วโมงหรือว่าบางคนก็คือแบบโอ้โหดีเลยก็คือ10ชั่วโมงอันนี้ก็คือเจอได้นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของการที่แบบนอนหลับยาวก็คือว่าเนี่ยนอนในตอนกลางคืนแล้วลากยาวตื่นมาอีกทีก็คือตอนเช้าตั้งแต่6ชั่วโมงยัน10ชั่วโมงนะคะแล้วแต่นะคะเนาะทีนี้แน่ๆแล้วก็แบบจะฝึกให้ลูกนอนยาวแล้วเนาะลูกจะฝึกนอนยาวแล้วแล้วก็ฝึกให้ลูกเลิกมื้อดึกไปด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฝึกให้ลูกเลิกกินนมตอนกลางคืนพอลูกไม่กินนมตอนกลางคืนลูกก็สามารถที่จะนอนยาวได้นะคะแล้วก็เริ่มในเรื่องของการที่แบบป้อนข้าวลูกตอนอายุ6เดือนอันจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเราค่ะจะฝึกให้ลูกนอนยาวนะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรนะคะเนาะคือเวลาที่เราค่ะจะฝึกให้ลูกนอนยาวนะคะอันดั
ับแรกคือเราจะต้องมีการเตรียมตั้งแต่ตัวเราเตรียมตัวเราเตรียมคนในบ้านนะคะเพื่อที่จะมีการคุยกับคนในบ้านเนาะว่าแบบเออเนี่ยเราอ่ะจะฝึกให้ลูกของเราอ่ะนอนยาวนะช่วงเนี้ยประมาณสัก7วัน10วัน14วันเนี่ยลูกอาจจะร้องไห้งอแงเยอะหน่อยนะเออนะคะเพื่อให้คนในบ้านรู้ว่าอ๋อโอเคเราจะฝึกให้ลูกนอนยาวเออก็ต้องมีบ้างที่เด็กจะต้องร้องไห้งอแงนะคะเนาะทีนี้ในขณะเดียวกันตัวเราเองนะคะก็ต้องมีการเตรียมสถานที่เวลาที่เราอ่ะจะฝึกอะไรลูกนะคะคือเด็กอ่ะจะอะไรที่เซนกับเรื่องที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมคนเดิมๆที่เก่าเวลาเดิมคนเดิมๆเพราะฉะนั้นคือที่จะต้องฝึกค่ะจะต้องเป็นที่บ้านหลังเก่าของเขาที่เขามีความเคยชินกับบ้านหลังนั้นไม่ใช่ว่าจะฝึกให้ลูกนอนยาววันนี้นอนบ้าน1พรุ่งนี้นอนบ้าน2มะรืนนอนบ้าน3อย่างเงี้ยไม่ใช่จะต้องเป็นบ้านหลังเก่านะฮะบ้านหลังเก่าที่เขามีความคุ้นชินนะฮะที่นอนต้องเป็นที่นอนอันเก่าอันเดิมที่เขาเอาไว้สำหรับนอนเท่านั้นไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยทั้งนอนทั้งกินทั้งเล่นนะคะมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยทำให้ลูกรู้สึกว่าสรุปจะให้ฉันทำอะไรจะให้ฉันทำอะไรจะให้ฉันนอนหรือจะให้ฉันอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลานะคะเวลาที่จะเตรียมนะคะเอาลูกเข้านอนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะบอกคุณแม่ว่าเวลาที่เอาลูกเข้านอนเนี่ยพยายามเอาลูกเข้านอนนะคะให้เร็วก่อน 3:00 นะคะคือจริงๆก็คืออยากให้เอาเข้านอนตั้งแต่ประมาณสัก 2:00 นั่นแหละ 2:30 2:00 เนี่ยกำลังดีนะคะเพราะว่ากว่าที่แบบจะนอนนะคะคุณแม่จ๋ามันต้องใช้ระยะเวลาเซตตัวนะคะกว่าจะมาโอ้โหนู่นนี่นั่นนะคะก็30นาทีแล้วกว่าจะหลับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นไปได้ก็พาเขานอนตั้งแต่หัวค่ำก่อน 3:00 แล้วกันนะคะเนาะโอเคไหมคะแล้วก็ทีนี้ก่อนที่เราอะค่ะจะทำการนอนนะคะเนาะอันดับแรกคือสภาพบรรยากาศอะไรพวกนี้มันคือจะต้องเอื้อนะคะแสงสีเสียงเงียบมืดสนิทนะคะเพื่อให้เอื้อต่อการนอนของลูกแล้วก็แพทเทิร์นนะคะก่อนที่เราค่ะจะพาลูกเข้านอนนะคะหรือรูปแบบการที่เราจะพาเอาลูกเข้านอนนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่เตรียมการบอกลูกแล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะเริ่มนอนกันแล้วนะลูกนะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ในเรื่องของการที่แบบสวมใส่นะคะชุดนอนให้รู้ว่าอ่ะนี่กำลังจะนอนนะคะจากนั้นก็ให้กินนมกินเต้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะกินเต่าเรียบร้อยแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นก็อ่านหนังสือนิทานให้กันฟังนะคะเป็นการเซตเตรียมการว่าโอเคนะคะเราจะนอนแล้วนะคะเนาะโอเคไหมพอเราบอกว่าเซตเตรียมการแบบนี้ค่ะลูกก็จะแบบมีความแบบโอเคนะคะสัญลักษณ์แบบนี้คือฉันจะนอนแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือพากันเข้านอนเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นการเตรียมการเป็นการเซตเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งที่สองที่เราต้องเตรียมก็คือว่าเตรียมคนในบ้านนะคะเตรียมสถานที่แวดล้อมแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันนะคะที่มันเป็นรูปแบบเดิมของทุกๆวันแล้วก็พยายามเอาลูกเข้านอนนะคะให้ได้ก่อนแบบ 3:00 โอเคมั้ยคะมันจะเรียกว่าเป็นการฝึก2แบบแล้วแต่ว่าคุณแม่คะสะดวกแบบไหนนะคะคือใช้ได้ทั้งเด็กที่กินนมเต้าแล้วก็เด็กที่แบบกินนมขวดนะในส่วนตรงนี้คือเริ่มจากที่วิธีการที่แบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนวิธีที่1 นะคะก็คือเป็นการที่จะฝึกให้ลูกนอนยาวนะคะแล้วก็เลิกมือดึกนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปในส่วนตรงนี้ก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นคืนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ทั้งได้ทั้งนมเต้าแล้วก็นมขวดนะอย่างที่บอกนะคืนนั้นนะคะลูกอ่ะเดิมทีน่ะตื่นกินนมนะคะประมาณ3รอบนะคะสเต็ปแรกถ้าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปให้เราพยายามลดนะคะมื้อนมลงก่อนยกตัวอย่างเช่นคืนนั้นกิน3รอบให้พยายามลดมื้อนมลงให้เป็น2รอบแล้วก็ใน2รอบนั้นค่ะที่กินให้ใช้ระยะเวลาในการดูดเร็วที่สุดยกตัวอย่างเช่นเดิมทีเคยดูดนานแบบโอ้โห20 30นาทีอาจจะต้องลดลงเป็น5นาที10นาทีให้มันเร็วๆนะคะลดรอบก่อนแล้วก็ดูดให้เร็วขึ้นนะคะพอดูดเสร็จปุ๊บนะคะก็แบบพารีบจับเลยแล้วก็รีบนอนโอเคไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าลูกทำได้ค้างนะคะวันไว้เนี่ยประมาณสัก 3-4 วันเพื่อให้ลูกค่ะคุ้นชินกับการที่แบบลดปริมาณน้ำนมลงในคืนนั้นโอเคไหมแล้วก็พอลดรอบลงแล้วนะคะน้องอยู่ได้นะคะแล้วน้องมีความชินก็ลดลงอีกนะคะให้มันเหลือ1รอบทีนี้พอเราลดลงอีกนะคะให้มันเหลือ1รอบใช่ไหมคะก็คงไว้เหมือนเดิมให้ประมาณสัก 3-4 วัน5วันให้ลูกมีความชินกับการกินนมหนึ่งรอบนั้นทีนี้พอเหลือการกินนมแบบ1รอบนะคะมันก็จะเริ่มดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วนะคะพอการกินนม1รอบเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเด็กที่กินนมขวดถ้าสมมติเด็กที่กินนมขวดถ้าขวดนั้นนะคะคุณแม่ค่ะให้น้องกินแบบ4ออนก็ให้คุณแม่ค่ะค่อยๆลดปริมาณน้ำนมลงเป็นแบบ3ออนนะคะ3ออนแล้วก็คงไว้ลูกกินได้ไหมแล้วก็ตีเนียนลดลงเรื่อยๆ2ออนลดลงเรื่อยๆจะเหลือประมาณ 1-2 ออนพอลดเหลือ 1-2 ออนจะต้องบอกว่าปริมาณนมเท่านี้ค่ะมันแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับความหิวอิ่มของลูกแล้วนะคะลูกแค่แบบขอดูดเฉยๆนะคะเนาะหรือคุณแม่ที่ดูดเต้าก็เช่นเดียวกันก็ต้องลดการดูดเต้าลงนะคะเป็น2รอบ1รอบนะคะแล้วก็ลดปริมาณการดูดลงเรื่อยๆนะคะจนแบบได้ระยะเวลาที่แบบเหลือ1รอบแล้วก็ระยะเวลาในการดูดนมที่แบบดูดไม่นาน5นาทีได้ยิ่งดีไม่นานนะคะเนาะทีนี้พอเหลือแค่1รอบต่อคืนแล้วนะคะทีเนี้ยค่ะ
คืนวันนั้นนะคะเราจะทำการเผด็จการนะคะก็คือว่าเราจะให้ลูกเลิกมื้อดึกนะคะก่อนที่เราอ่ะจะให้ลูกเลิกมื้อดึกเราก็บอกลูกนิดนึงก่อนหอมลูกนะคะบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะฝึกให้ลูกค่ะเลิกมื้อดึกนะลูกก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเราก็คือจะต้องบอกลูกว่าคืนนี้นะคะพี่ขวดอ่ะจะไปนอนนะคะตอนกลางคืนอ่ะพี่ขวดจะไม่ได้แบบมาทำหน้าที่แล้วนะเราจะไม่ได้กินพี่ขวดแล้วนะคะเต้าก็จะไปนอนเช่นเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราถึงต้องได้กินเต้านะคะลูกก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเราก็ต้องพูดนะคะทีนี้อ่ะพอแบบเอาลูกเข้านอนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะแล้วทีนี้พอแบบตอนกลางดึกโดยทั่วไปเวลาที่แบบน้องเขาแบบงัวงเงียงัวงเงียเขาก็อยากจะขอดูดใช่มั้ยก็ร้องไห้ตื่นขึ้นมาบอกขอกินหน่อยขอกินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือจะต้องแบบยืนหยัดคำเดิมนะคะกอดลูกไว้แนบอกนะคะปลอบโอด้วยเทคนิคอะไรของเราก็ได้เยอะก็อย่างเช่นอาจจะให้ดูจุกนะคะเนาะอาจจะเกาหลังตบก้นเดินโอละเฮเฮกล่อมวิธีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือกอดแนบอกบอกว่าแม่เข้าใจหนูนะแม่เข้าใจหนูนะคะแต่ว่าคือพี่เต้ากับพี่ขวดไปพักนะเดี๋ยวเราจะได้กินพี่เขาอีกทีนึงคือตอนเช้านะลูกแม่แค่นั้นนะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะคือจะต้องบอกว่าเด็กบางคน 2-3 วันก็รู้เรื่องนะก็สามารถเลิกตอนกลางคืนได้เลยหรือว่าบางคนก็ประมาณสัก5วัน7วันนะคะเนาะคือบอกไม่ควรที่จะเกินประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณนี้อันนี้คือวิธีแรกถ้าวิธีที่2นะคะวิธีที่2คือเราจะเรียกว่าเป็นวิธีที่แบบฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่ว่าก็คือทำแล้วเห็นผลจริงนะคะจะแบ่งออกเป็น3สเต็ปเนาะ3สเต็ปนั่นก็คือว่าอ่ะนะคะเซตทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะที่นอนที่เดิมบ้านหลังเดิมนะคะกิจวัตรก่อนนอนเหมือนเดิมนะคะทีเนี้ยเราจะแบ่งนะคะสเต็ปการนอนยาวออกมาเป็น3สเต็ปก็คือว่าวันที่1 2 3วันที่1 2 3นี่นะคะเนาะคือเราอะค่ะก็คือให้ลูกกินนมให้เสร็จจบอิ่มก่อนเนาะจากนั้นนะคะก็แปรงฟงแปรงฟันให้เรียบร้อยอ่านหนังสืออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พาลูกเข้านอนทีเนี้ยโดยทั่วไปเด็กอะถ้าสมมติว่าเขายังไม่เคยถูกฝึกการนอนยาวใช่ไหมประมาณ 3-4 ชั่วโมงเขาก็จะตื่นขึ้นมาร้องไห้ขอกินนมอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกร้องไห้อันดับแรกเหลือบไปดูนาฬิกานิดนึงนาฬิกานั้นนะคะเกิน5ทุ่มหรือยังถ้าสมมติว่าเออยังไม่เกิน5ทุ่มเราลองพยายามปรับนะคะปลอบโอลูกด้วยเทคนิคอะไรของเราก็ได้อย่างเช่นดูจุกเกาหลังตบก้นเดินโอละเฮเฮกอมโอแม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค่ะลองดูซิน้องหยุดไหมนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าโอ้โหแม่คือฝึกมาเกือบไม่ไหวแล้วนะคะน้องร้องมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วอะถ้าสมมติว่าน้องแบบไม่ไหวขนาดนั้นนะคะเหลือบดูนาฬิกาเลยห้าทุ่มหรือยังถ้ายังไม่เลยห้าทุ่มก็สามารถที่จะป้อนนมให้ลูกกินได้แต่ให้ป้อนแค่แบบนิดเดียวนะคะคือเราป้อนเพื่อให้ลูกเขารู้สึกว่าสงบและเงียบลงและสามารถนอนต่อได้โอเคไหมหรือว่าถ้ากินเต้าก็คือให้กินนิดเดียวนะคะเนาะแล้วก็โอเคนะคะประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็แบบให้น้องค่ะนอนต่อแล้วก็บอกลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้กินนมอีกทีคือตอนเช้านะลูกนะสามวันแรกคุณแม่ทำแบบนี้ค่ะคือบางคนหาสามวันแรกพอเราทำแบบนี้เขาก็จะมีความชินบางคนก็คือสามารถที่จะเลิกมื้อดึกได้เลยนะแต่ว่าบางคนหายังบางคนยังลากต่อไปอีกเข้าสู่วันที่4 5 6วันที่4 5 6ใช่ไหมคะก็ยังร้องแต่ว่าทีเนี้ยพอสเต็ปที่2นะคะวันที่4 5 6สเต็ปที่2เนี่ยค่ะถ้าลูกนะคะตื่นขึ้นมาร้องไห้ขอกินนมนะคะคือเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือว่าเราอะค่ะจะไม่ได้มีการที่ให้ลูกกินนมแล้วนะพอเมื่อสักครู่วันที่สเต็ป1 2 3ใช่มั้ยวันที่1 2 3สเต็ปที่1อะค่ะคือเมื่อลูกร้องนะคะแล้วปอบปอบโอนะคะแล้วลูกไม่ยอมหยุดสามารถให้กินได้นิดนึงเพื่อให้ทำให้ลูกเงียบลงแต่พอสเต็ปที่2วันที่4 5 6ร้องเหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่มีการให้กินนมแล้วนะเพราะจะฝึกจริงจังแล้วปอบโอด้วยเทคนิคอะไรก็ได้แต่ไม่มีการให้นมเพื่อเป็นการบอกลูกว่าคือแม่เข้าใจแต่ว่าคือเราไม่ได้กินนมจริงๆพี่ขวดพี่เต้าไปนอนนะคะเราจะได้กินอีกทีคือตอนเช้าให้ดูจุกตบก้นเกาหลังอะไรยังไงก็ได้โอละเฮเฮกล่อมอะไรยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้ลูกค่ะสามารถที่จะบอกว่าโอเคนะคะเด็กคือบางทีเขาก็ร้องแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะเงียบแล้วก็สามารถนอนได้ส่วนคุณแม่หลายๆคนถามว่าเฮ้ยที่ลูกร้องเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรืออะไรลูกไหมนู่นนี่นั่นคือเขาเคยมีการศึกษานะคะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะฝึกลูกนะคะเนาะในส่วนตรงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรในเรื่องของแบบจิตใจหรืออะไรพวกนี้ของลูกนะคะโอเคไหมนี่คือสเต็ปที่2ทีนี้ต่อมานะคะสเต็ปที่3คือบางคนสเต็ปที่2ค่ะวันที่6น้องก็เลิกได้แล้วนะแต่บางคนก็ยังเลิกไม่ได้นะบางคนคือเข้าสู่วันที่7 8 9 10 11เงี้ยค่ะก็ยังร้องเหมือนเดิมเราก็คือยังคงนะคะหนักแน่นอดทนเหมือนเดิมโอเคร้องก็คือเข้าใจปลอบโออยู่กับลูกนะคะไม่ได้มีการให้นมแล้วไม่ได้มีการแบบเดินโอละเฮๆกล่อมแหละแต่ว่ากอดแนบอกนะคะแล้วก็แบบอยู่กับลูกนะคะแม่เข้าใจน้องแม่เข้าใจน้องว่าแม่แบบน้องอยากกินนะคะแต่ว่ามันไม่มีแล้วจริงเราจะได้กินแหนมๆอีกทีก็คือตอนเช้าแล้วก็อยู่กับลูกนะคะแนบอกนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทำจนสุดทางแล้วค่ะนะคะโดยทั่วไปแล้วก็คือประมาณสัก7วันนะคะเนาะหรือว่าบางคนก็10วันหรือว่า14วันลูกก็จะสามารถที่ว่าฝึกนะคะเลิกมื้อดึกได้แล้วก็สามารถฝึกนอนยาวได้ในที่สุดนะคะโอเคไหมแค่นี้เองนะคะเป็นวิธีการแบบง่ายๆคุณแม่ลองเอาไปฝึกดูนะ
คะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือว่าก่อนจะฝึกลูกนะคะจะต้องมีการเตรียมตัวเองพูดคุยกันกับคนในครอบครัวเตรียมที่บ้านเตรียมนะคะปรับกิจวัตรประจำวันนะคะให้มันแบบว่าลูกได้รู้ว่าเอออันนี้คือเราจะเริ่มเตรียมเข้านอนแล้วนะแล้วก็ถ้าเราจะฝึกก็คือบอกไปแล้วมันจะมีฝึกนะคะสองแบบก็คือหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปนะคะกับอันที่สองก็คือว่าเป็นแบบฮาร์ดคอร์นะคะสามสเต็ปนะคะเนาะถ้าสมมติว่าโดยทั่วไปก็ประมาณ7-10วันหรือว่าแม็กซ์สุดก็ประมาณ14วันถ้าสมมติทำได้ก็คือดีไปแต่คุณแม่บางคนรู้สึกว่าถอดใจแม่มันเหนื่อยเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินมันแบบไม่ไหวแล้วทำไมลูกร้องมากขนาดนี้จะต้องบอกว่าโอเคถ้ามันเหนื่อยมากถ้าเราไม่ไหวหยุดก่อนได้เราหยุดก่อนได้นะคะเนาะแล้วเราก็แบบมาปรับสภาพจิตใจตัวเองคือมันไม่ใช่ว่าคือการเลี้ยงลูกหรือตำราอะไรพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบจะต้องมาเป๊ะแบบนี้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าทำและนะคะมันดูแบบไม่เหมาะกับเราในส่วนของตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเครียดมันเหนื่อยมากก็หยุดก่อนนะคะเนาะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าพร้อมไหวก็ค่อยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณแม่คนไหนค่ะเป็นคุณแม่ที่ให้ลูกกินนมเดิมทีกินเต้าแล้วถ้าคุณแม่กังวลนะคะกลัวว่าเฮ้ยแล้วนมมันจะลดน้อยลงไหมถ้าลูกดูดเต้าน้อยลงในตอนกลางคืนในกรณีแบบนี้ก็แนะนำว่าก็ปั๊มให้ลูกนะคะในตอนกลางคืนก็ได้ 2-3 รอบต่อคืนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมจ๊ะแม่จ๊ะ